ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเดี๋ยวเราจะมาผัดขี้เมากระทะร้อนกันค่ะเวลาผัดขี้เมาเนี่ยส่วนตัวชอบให้รสชาติเผ็ดหน่อยแต่ว่าก่อนจะใส่ทุกอย่างลงไปเราต้องมีเนื้อสัตว์วันนี้นะเลือกใช้เป็นเนื้อหมูสับนะคะเราจะใส่หมูสับลงไปผัดกับน้ำมันขั้นตอนนี้ใช้เวลาพักนึงเลยนะนาเวลาผัดพวกเนื้อสัตว์พวกนี้จะรวนจนกระทั่งเขาเริ่มแห้งเลยล่ะแล้วค่อยปรุงรสวันนี้ได้เนื้อหมูที่ไม่ค่อยติดมันแต่อยากจะบอกเลยว่าจะอร่อยอยู่มากๆถ้าคุณได้เนื้อหมูติดมันเยอะๆพอเวลาเราเอามาเจียวจนกระทั่งเนื้อหมูของเราแห้งเนี่ยนะคะตัวมันจะกรอบๆหน่อยโหเผ็ดๆกับกรอบนี่มันเข้ากันได้ดีมากเลยทิ้งเขาไว้ในกระทะแบบนี้จนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะคือหมูของเราเนี่ยเริ่มมีสีเหลืองขึ้นมาแล้วเราจะปรุงรสกันมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมโอเคคุณจะเห็นว่าเนื้อหมูสุกแบบนี้แล้วขึ้นเป็นสีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำมันร้อนจัดๆแล้วคุณก็เริ่มปรุงอย่างอื่นได้เลยเราจะใส่กระเทียมนะคะอันนี้เป็นกระเทียมสับตามด้วยพริกขี้หนูสับชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยผัดจนกระทั่งพริกกับกระเทียมเริ่มหอมเราจะปรุงรสเลยนะไวมากน้ำปลาซอสหอยนางรมนะคะหลังจากใส่น้ำปลาจากนั้นพริกไทยป่นส่วนตัวใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเรามีผักวันนี้เป็นแครอทลวกตามด้วยใบกะเพราเยอะๆเลยสุดท้ายนะคะนามีพริกชี้ฟ้าแดงกับพริกชี้ฟ้าเหลืองเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกคุณจะเห็นว่านาผัดแห้งมากๆเลยเดี๋ยวเราใส่เต้าหู้ของเราลงไปคลุกแล้วก็เสิร์ฟลงกระทะร้อนได้เลยค่ะโอเคเราปิดไฟแล้วนะใส่เต้าหู้ของเราลงไปเพิ่มสีนิดนึงค่ะคุณผู้ชมน้ำมันพริกเผาโอเคจัดเสิร์ฟได้เลยถ้าเกิดว่าอยากรับประทานเลยก็ได้หรือว่าอยากให้เวลาทานเสร็จแล้วทุกคนบนโต๊ะร้องวู้ก็เสิร์ฟใส่กระทะร้อนก็ได้ค่ะกระทะร้อนนะคะอุ่นร้อนๆเลยระมัดระวังจับแต่ตรงฐานนะใส่ไปเลยค่ะกะเพรากรอบแต่งหน้าอร่อยด้วยโอเคค่ะพริกชี้ฟ้านะแต่งเป็นดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหู้ทอดขี้เมากระทะร้อนคุณผู้ชมคะเคล็ดลับในการทอดเต้าหู้แบบนี้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันดูนะเพียงแค่คุณผู้ชมเอาเต้าหู้ของคุณเนี่ยคลุกแป้งแล้วก็ทอดรับรองค่ะว่าการทำเต้าหู้ทอดทุกครั้งของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะสวยงามน่ารับประทานแบบนี้เลยช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเต้าหู้เหมือนกันค่ะจะเป็นเมนูเต้าหู้ผัดเปรี้ยวหวานหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะเราก็จะตักเต้าหู้ของเราใส่จานนะคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวว่ารสชาติอร่อยประทับใจนะยิ่งแต่งให้สวยๆมันก็จะยิ่งมีมูลค่าวันนี้เรามีเมนูขนมเปียกปูนชาเขียวมะพร้าวอ่อนชูการ์ฟรีจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเปียกปูนใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันผงชาเขียวคนให้เข้ากันเติมน้ำปูนใส
กะทิสำเร็จรูปสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิเริ่มจากเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหอมกลิ่นมะพร้าวอย่างเป็นธรรมชาติคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นหน้ากะทิตักเปียกปูนลงในถ้วยเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยหน้ากะทิตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแกะเป็นรูปดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ